ช่วงนี้นะคะเราจะพูดคุยเรื่องของแนวทางในการรับมือกันนะคะโดยเฉพาะกับเรื่องของการติดตามสถานการณ์นะคะว่าเราจะต้องมีวิธีการในการรับมืออย่างไรนะคะพูดคุยกับอาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์รองคณบดีฝ่ายกิจการคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งคู่เลยครับค่ะอาจารย์เราคาดการณ์ว่าสถานการณ์เรื่องของอุณหภูมิน้ำทะเลในปีนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจากในอดีตแบบรุนแรงมากน้อยขนาดไหนคะคือถ้าเกิดเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าอุณหภูมิน้ำทะเลปีนี้ในช่วงเวลาเดียวกันนะฮะสูงกว่ากันประมาณ1องศาเป็นอย่างต่ำนะฮะข้อมูลที่ผ่านมาเดือนมกราคมพาเนี่ยเห็นภาพอย่างชัดเจนและที่สำคัญก็คือพอเข้าเดือนมีนาเนี่ยอุณหภูมินั้นทะเลพุ่งสูงอย่างรวดเร็วนะครับที่สถานีวัดริวไทม์ของเกษตรนะครับที่ศรีราชาเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นมาเนี่ย31องศาเกินสำเร็จด้วยซ้ำในบางบ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพชัดเจนว่ามันร้อนจัดกว่าปีที่แล้วแน่นอนแล้วน่าจะร้อนที่สุดในตั้งแต่บันทึกมาด้วยซ้ำถ้าเกิดเข้าถึงเดือนเมษาพฤษภาซึ่งเป็นช่วงที่อุณหภูมิน้ำทะเลของประเทศไทยสูงที่สุดปีนี้น่าจะร้อนที่สุดนะครับดูจากเทรนด์ที่ผ่านมาเราเห็นภาพชัดค่ะอาจารย์แล้วสิ่งที่น่ากังวลที่เกิดขึ้นอย่างที่อาจารย์เตือนไว้เกี่ยวกับปะการังฟอกขาวเนี่ยฟังดูมันอาจจะไกลตัวประชาชนแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นผลกระทบที่จะส่งมาถึงเราที่อยู่ที่กรุงเทพหรือว่าที่อยู่ในพื้นที่อื่นๆยังไงบ้างคะอาจารย์ปะการังฟอกขาวเป็นส่วนหนึ่งนะฮะอธิบายปะการังฟอกขาวก่อนเนี่ยสั้นๆนะครับว่าพออุณหภูมิน้ำทะเลร้อนจัดปะการังก็จะเกิดการฟอกขาวเป็นอาการผิดปกติหลังจากนั้นปะการังก็อาจจะตายถ้าเกิดมันร้อนจัดนานๆนะครับซึ่งเราก็เป็นห่วงในเรื่องนั้นเมื่อเกิดปะการังฟอกขาวขึ้นผลกระทบอย่างแรกที่เห็นชัดก็คือว่าถ้าเกิดเป็นกรมอุทยานหรือกรมทรัพยากรทางทะเลเขาก็อาจจะจำเป็นต้องสั่งปิดการท่องเที่ยวในแนวปะการังถ้าเกิดเป็นการฟอกขาวครั้งใหญ่ปากท้องก็ต้องสั่งปิดหลายแห่งเมื่อสั่งปิดมันก็สุดกระทบกับการท่องเที่ยวโดยตรงแล้วครับจะยกตัวอย่างเช่นในยุคก่อนเนี่ยปิดไป17แห่งอย่างเงี้ยโอ้โหมันกระทบแน่นอนเพราะว่านักผู้ประกอบการที่พานักท่องเที่ยวไปก็ไปไม่ได้ง่ายๆนอกจากนั้นเนี่ยพอปากท้องฟอกขาวสัตว์น้ำมันก็ออกไปความอุดมสมบูรณ์ก็ลดลงชาวประมงก็จับสัตว์ทะเลไม่ได้อาหารทะเลก็ราคาสูงขึ้นนะครับเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะฮะก็เห็นภาพถ้าเกิดสัตว์น้ำมันตายแต่ความต้องการยังเท่าเดิมหรือเพิ่มด้วยเพราะว่าคนไปหนีไปทะเลด้วยเหตุผลที่มันร้อนมันก็ยิ่งทำให้อาหารทะเลต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบเหล่านี้จะเกิดเป็นวงกว้างครับค่ะโอกาสที่จะกลับมานี่ต้องใช้เวลามากน้อยขนาดไหนคะที่เราติดตามอยู่เนี่ยบางแห่งใน10กว่าปียังไม่เหมือนเดิมเลยยกตัวอย่างเช่นเกาะสุรินทร์2ปียังไม่เหมือนเดิมกลับมาแต่ยังไม่เหมือนเดิมแต่ปัญหาก็คือระยะหลังเนี่ย5ปีที่เราทำมาคณะประมงทำกับปตท.สผ.มาเนี่ยฮะ5ปีติดต่อเนื่องกันเนี่ยไม่กลับเลยฮะแล้วไม่เห็นแววว่ากลับคือตายแล้วตายเลยเพราะว่ามันฟอกขาวซ้ำซ้อนเนี่ยที่ผมบอกไปก็คือโลกมันร้อนขึ้นต่อให้ไม่ใช่ปีเอลนีโญปะการังบางส่วนก็ยังฟอกขาวแต่ถ้าเกิดมาเป็นปีอย่างนี้เนี่ยเอลนีโญด้วยเนี่ยมันยิ่งฟอกหนักนั่นก็คือส่วนหนึ่งส่วนหญ้าทะเลที่ตายไปนี่ก็อีกอันหนึ่งแยกออกมาก็จากน้ำร้อนเหมือนกันเอลนีโญและน้ำเขียวซึ่งเดิมทีในอดีตเนี่ยเมื่อ15ปีก่อนเนี่ยเราเกิดปีละ15ครั้งปีที่แล้วเนี่ยเราเกิดไป70กว่าครั้ง5เท่าของเมื่อนั้นซึ่งเรื่องของโลกร้อนก็มีส่วนร่วมกับเรื่องของน้ำทิ้งต่างๆแล้วเราก็วิตกกันว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงโลกเดือดเพราะฉะนั้นความแรงมันจะเร่งสปีดนะมันจะเร่งอะไรต่างๆปรากฏการณ์ต่างๆที่เราไม่ต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นปะการังฟอกขาวหญ้าตายหญ้าทะเลตายพายุไม่มีอะไรกินน้ำเขียวเกิดผลกระทบเนี่ยมันกำลังเข้าสู่ช่วงเร่งสปีดค่ะอันนี้มันจะส่งผลกระทบไปจนถึงเรื่องของพายุที่มันรุนแรงขึ้นด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์จากสภาวะที่น้ำทะเลมันร้อนขึ้นต่อเนื่องแบบนี้นะคะอันนี้พูดเฉพาะทะเลถ้าเกิดข้างบนเนี่ยมีเพียบเลยครับอ๋อพายุรุนแรงขึ้นแน่นอนนะเพราะว่าอุณหภูมินั้นพายุที่จะเกิดขึ้นเนี่ยฮะพวกพายุไต้ฝุ่นพายุหมุนที่มาเฮลิเคนอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาจากทะเลทั้งนั้นมันเคลื่อนจากทะเลเข้าบกเพราะฉะนั้นทะเลยิ่งร้อนเท่าไหร่มันก็ยิ่งใช้พลังงานเพิ่มพลังงานให้พายุเพราะฉะนั้นพายุที่เราจะเจอเป็นไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะตอนนี้เรามีสเกลใหม่แล้วนะฮะพายุแต่ก่อนนี้จะเป็นเฮอริเคนระดับ5ตอนนี้มีระดับ6แล้วเพราะว่าระดับ5ไม่พอค่ะเข้าใจใช่ไหมครับมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าใช่มันไม่ใช่อดีตแล้วครับมันเป็นปัจจุบันและอนาคตเนี่ย
ก็น่าเป็นห่วงมากครับค่ะพอจะมีแนวทางป้องกันไหมคะอาจารย์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ลืมไปเลยครับป้องกันกันไม่ได้แล้วเราพูดกันเรื่องโลกร้อนพูดกันสามประเด็นก็คือลดรับปรับตัวนะครับสิ่งที่เราพยายามทำกันมาตลอดคือลดโลกร้อนซึ่งทุกคนก็ทราบกันดีว่ามีกติกาอะไรบ้างอะไรบ้างแต่ปัญหาคือเรื่องของรับมือกับปรับตัวเนี่ยประเทศไทยอาจจะค่อนข้างช้านิดนึงเพราะฉะนั้นการรับมือกับปรับตัวเนี่ยตอนนี้คนในโลกเนี่ยกำลังพูดว่าโลกร้อนเราก็ต้องลดต่อไปแต่แค่ให้เห็นผลจนเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรมันเป็นไม่ได้แล้วนะฮะทุกคนก็ตรงกันหมดว่ามันอาจจะช่วยได้ใน40ปีข้างหน้าแต่ณวันนี้ถึง40ปีข้างหน้าโลกจะร้อนขึ้นแล้วจะทำยังไงในช่วงณต่อหน้านี้ปีหน้าปีต่อไปยังไม่ต้องพูดถึง 4-50 ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นตรงนั้นจะเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายเนี่ยต้องหาทางกันแล้วครับว่าจะทำยังไงถ้าเกิดสัตว์น้ำไม่มีริมฝั่งน้ำมันร้อนจัดเอาหนีออกไปทำยังไงปะการังตายหมดเราจะทำปะการังเทียมเราจะทำปฏิมากรรมใต้น้ำจุดดำน้ำเทียมหรืออะไรต่างๆว่ากันไปนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยคือการรับมือและปรับตัวที่มันกว้างมากครับค่ะเอาละค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะก็เป็นมุมมองของอาจารย์ธรนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์อุณหภูมิน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นมา1องศาเซลเซียสนะคะพอมันมากกว่า30องศาเซลเซียสที่เป็นข้อมูลในทางวิชาการเนี่ยก็จะเกิดภาวะปะการังฟอกขาวซึ่งในช่วง5ปีที่ผ่านมาจะพบว่ามีปะการังจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ไม่กลับมานะคะ